ราชากับพี่น้องๆไททีมวันนี้มอบให้กับนักเตะถึงแม้ว่าผลการจะไม่เป็นดังหวังครับแต่ก็ถือว่าทำดีสุดแล้วสำหรับนักเตะทีมชาติไทยครับเราลองไปฟังความรู้สึกของเด็กๆไททีมครับถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มกองเชียร์หลักคนที่สนามสุพรรณใสในวันนี้ครับไปดูกันที่น้องโซดากันก่อนครับน้องโซดาอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆนักบอลชาติไทยพี่ทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วพี่ก็เก่งด้วยหนูเป็นกำลังใจพี่ๆทุกคนนะคะสู้ๆนะคะพี่ทีมชาติไทยโอเคครับน้องโซดาครับมาที่น้องป้งเหน่งบ้างอยากจะบอกอะไรกับนักเตะทีมชาติไทยวันนี้บ้างถึงแม้ว่าจะแพ้แต่เขาทำดีสุดแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับมีการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะครับคราวหน้าแล้วก็เอาใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าทีมชาติไทยเขาทำดีที่สุดแล้วครับที่พี่ทีมชาติไทยเขาเก่งนะครับแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับหน้าเอาใหม่ก็ได้ครับครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องๆไทยทีมครับถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของนักเตะทีมชาติไทยครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีกองเชียร์วันนี้มากันหลักหมื่นครับแต่สุดท้ายพวกเขาผิดหวังแต่ก็อย่างที่เราจะเป็นการไปครับไทยนั้นก็ทำดีที่สุดแล้วสำหรับทีมชาติไทยของคุณซือฟิลิปเชฟเฟอร์ครับปีหน้าก็ยังมีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพให้ได้แข่งขันกันในช่วงต้นปีและที่สำคัญก็ยังมีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือว่าเอเชียนคัพรอบคัดเลือกให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปครับก็ถือว่าวันนี้อาจจะจบไม่สวยแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองดีสุดแล้วทั้งนักเตะเองแล้วก็กองเชียร์เองครับช่วงนี้กลับไปที่กรุงเทพครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับขอบคุณเด็กๆมากค่ะ